สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอชแนลคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิเคราะห์เรื่องสเกลพลังของโกหังในร่างโกหังบีชเนี่ยรัพอสซูเปอ ER, ร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับรวมไปถึงร่างของออเรนพิกโรด้วยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีการสปอยเนื้อหาในมูวี่แต่อย่างใดนะครับแต่จะพูดถึงพัฒนาการของโกหังนานา้นะครับโดยข้อมูลอย่างเป็นทางการของโกหังบีชนั้นอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่แรกเนี่ยจะย้อมสีโกหังเป็นสีน้ำเงินนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนใจทีหลัังเพราาะะะว่่่มมนจไไใชโงงสุด ก็เลยวาดให้เป็นผมสีน้ําเงินและยาวขึ้นคล้ายกับสุดยอดสัญชาตญาณของโกคูเลยนะฮะโดยรอบเนี่ยก็จะมีกระแสะไฟฟ้าเปรียปร้ยๆออกโทนม่วงๆแล้วก็มีเววตาสีแดงก็เป็นร่างที่ต่อย,ยอดมาจากกันทิเมตโกฮังที่มาจากการปลดปล่อยศักยภาพที่มาจากการปลดปล่อยศักยภาพโดยปู่ไคอชินเดิมทีแล้วเนี่ยตอรี่บอร์ดเขียนว่าไฟนอลโกฮังแล้วในภายหลังเนี่ยค่อยเปลี่ยนมาเรียกซุนโกฮังบี๊นั่นเองครับ เอาจริงเนี่ยไอเดียนี้ก็เคยมีบอกใบในดราเก็บซูเปอร์ในเมะนะฮะก็ที่โกฮังเปรยกับฟรีเซอร์ว่าคือถ้าเกิดฟรีเซอร์ทรยศขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองแหละส่วนฉบับมังงะโกฮังได้เคยพูดเอาไว้ตอนสู้กับเกฟุราว่าเขาจะพัฒนาฝีมือในแบบของเขาที่ไม่ใช่ซูปเปอร์สซยากอรถ้าจับกันได้นะฮะโดยคอนเซปต์พลังแฝงของโกฮังเนี่ยจริงๆเนี่ยได้รับการปูมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วครับแล้วอาจารย์โทริยมาเนี่ยก็ยืนยันในสัมภาษณ์แล้วว่าโกฮังนั้นแข็งแกร่งกว่าทุกคนโโดยิกกเนนนี็็หใข้้อ ก็เลยยืนยันกับโกคูว่ายังไงเนี่ยโกฮังก็ต้องร่วมฝึกประชันพลังด้วยโดยในดะก็บอลซูเปอร์ฉบับอนิเมะหลังจากที่โกฮังได้ไปฝึกใหม่กับพิกโกโร่จนกลับมาใช้ร่างอัติเมตได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็สามารถต่อยโกคูซูเปอร์เซยบลูได้ด้วยนะฮะจนโกคูเนี่ยเผลอใช้ไคอเคนมาเพื่อเอาชนะโกฮังให้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็นับได้ว่าสเกลของโกฮังเนี่ยก้าวกระโดดมากหลังจากกลับมาฝึกกับพิกโกโร่ได้ไม่นานนะักส่วนการกระตุ้นร่างสัตว์ร้ายขึ้นมาเนี่ยโทริยมาม่าเคยให้สัาาว่ากพคกโกโรเนญ,ญนะะะ เคารพิกโกโรมากกว่าพ่อตัวเองได้ซ้ําอันนี้เนี่ยอาจารย์คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะฮะสรุปพิกโกโรนี่แหละพ่อโกฮังตัวจริงปิดกับโกคูที่ส่งลูกไปให้เสียหุเศตืบนะฮะแล้วสาเหตุที่โกฮังพลังตกลงถึง2ครั้งนั่นเพราะว่าเขาเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าไงครับ อ่อนซ้อมไปหน่อยไม่ได้ฝึกฝนและกล้ามเนื้อหดลงเนื่องจากว่าความฝันของโกฮังเนี่ยก็คืออยากเป็นนักวิชาการใช่ไหมครับแล้วก็เป็นความต้องการของเขาเองตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่จี้จี้บังคับนะครับคือจีจี้เนี่ยแค่ต้องการให้โกฮังบรรลุความฝันตัวเองแต่หากถึงได้คอยจุกจิกจู้จี้จนน่าลำาันเนี่ครับเมื่อโลกสงบสุขหลังจากกราบจอมันบูแล้วโกฮังจึงผันตัวเป็นนักวิชาการและใส่แว่นตาด้วยจากนั้นก็แต่งงานกับบีเดลและให้กำเนิดปังครับแล้วถ้ากําลังหาแว่นกรองแสงเทๆ่ๆโดนแกมมาต่อยแล้วไม่แตกแต่หล้กว็ ทัพได้เปิดตัวรุ่น e s o s t e l e t n Steel Series ซึ่งมีได้กัน5แบบด้วยกันนะครับมันจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าปวดตาจากการดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นอย่างตัวนี้ที่ผมเลือกซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นคียรอปครับแถมใส่คู่หูฟังเนี่ยก็ไม่รู้สึกปวดหูเลยครับและที่สําคัญทนทานมากบีบทับไม่หกักตกไม่แตกจะเลือกแบบแว่นสายตาก็ได้นะครับในช่วงเปิดตัวจะมีส่วนลด300บาทนะฮะและถ้าหากกรอกโค้ดสุริยบุตรที่ผมขึ้นหน้าจอนี้ก็รับส่วนลดไปอีกร้อยบาทเลยนะครับแถมยังมีได้รุ้น PlayStation 5อี ใน,นสิงหาคมนี้ครับหากใครที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจออฟทัได้เลยน,นะครับเดี๋ยวไว้จะวางลิงก์ไวที่ปักหมุดกันลวกันนะครับโทรียมาเคยให้เหตุผลในเกมคาร์คลอสเซตว่าพวกลูกผสมเนี่ยสามารถกลายพันธุ์และสามารถแข็งแกร่งกว่าเลือดชาวไซยาบริสุทธ์ได้แวร์พี่โกเทนกับพร้งเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้อย่างง่ายดายครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกเพิ่มไงฮะจึงเป็นได้แค่ตัวหาสง,งันครับแล้วสเกลพลังของโกฮังเนี่ยก้าวกระโดดมากโดยการตื่นขึ้นครั้ง็นเป เป็นครั้งแรกโดยมีความโกรธเป็นตัวกระตุน้นจากการที่เจ้าเซลเหยียบผัวมาลีสิต่อนหน้าต่อตาน,นั่นเองครับต่อมาหลังจากที่ปู่ไคโอชินได้ทําพิธีปลดปล่อยศักยภาพจนได้ร่างอัติเมตโคหังแล้วก็ทําให้เก่งอยู่แล้วโดวยไม่ต้องแปลงร่างครับแถมปู่ไคโอชินเนี่ยยังเตือนว่าการที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าจะทําให้ลดทอนอายุลงไปครับส่วนในภาพมูวี่ซูเปอร์ฮีโร่พิกโกรเนี่ยก็สามารถใช้ร่างอัติเมตได้ด้วยนะฮะโดยในฉบับนิยายเนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มว่าพิโกโรก,รกรโญญขขต้ารใน าวนาเมกที่อยู่กลางหลังของเขาหลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นออเรนพิกโกรโรโดยมีร่างกำยำขึ้นและย้อมสีส้มเหมือนะมะม่วงนำดอกไม้เลยนะฮะส่วนโกฮังบีสเนี่ยก็เป็นสายสัตว์ร้ายหรือว,ว่าปีศาจที่มาจากความโกรธสังเกตจากตาสีแดงที่เป็นตาของปีศาจก็ได้นะครับและนอกจากราชาปีศาจวัวแล้วมิสเตอร์สตานที่เป็นพ่อตาเนี่ยก็ตรงตัวครับคือสตานเนี่ยเป็นชื่อของเจ้านรกไงส่วนวีเดลเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าวีเดลก็มาจากการสลับตัวอักษรคำว่าเดวิลที่แปลว่าปีศาจเหมือนกันครับแล้วโกฮังช่งใชมยโด ภาษาอังกฤษเนี่ยสะกดว่าแพนซึ่งคนทั่วไปเนี่ยคงเข้าใจว่าอ๋อปังก็คือขนมปังใช่ไหมส่วนแพนเนี่ยก็คือแพนเค้กแต่ว่าถ้าหากดูดีๆแล้วคําว่าแพนเนี่ยไปตรงกับเทพแพนของกรีกด้วยซึ่งเป็นเทพแห่งความหวาดก,กลัวหน้าตาเนี่ยก็จะมีเขาเป็นแพะเหมือนกับบาโฟเมดที่เป็นปีศาจนะฮะผมว่าโปรดีนะเล่นคําแบบนี้คือชื่อเดียวเนี่ยเป็นสายของกินก็ได้เป็นปีศาจก็ได้นะครับและที่สําคัญคําว่า The b e a s t เป็นชื่อเรียกของสัตว์ร้ายในคัมภีร์ไบเบิลโดยปรากฏในคัมภีร์วิวร์หรือ, Revelation, the Beast, รอส์ ใช้แทนสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าหรือว่าพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับโกฮังเนี่ยเกี่ยวข้องกับปีศาจหมดเลยนะฮะซาตานวีเดลทุกอย่างจึงลงล็อกพอดีครับเมื่อคําว่าเดอะบีสเกี่ยวข้องกับปีศาจหรือว่าซาตานจึงอาจจะเป็นที่มาของคําว่าบีสที่เป็นชื่อแรกใหม่ของโกฮังก็เป็นได้นะครับคือโกฮังเนี่ยก็กลายเป็นสายปีศาจไปเลยโกคูเนี่ยใช้ก็อดคีก็เป็นสายเทวดาส่วนเบจิต้าเนี่ยเป็นสายเทพทาลายและโบลีเนี่ยก็เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานครับถือว่าในมูวี่นี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ รืงราวของพลังโกหังก็ต้องขอพักไว้แต่เป็นท่นนี้นะครับเพืเ่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ